เที่ยวแล้วครั้งแรกใหญ่แล้วค่ะใหญ่มายามเลยโดนไม่มีเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากได้รถเช่าแล้วโอ้โหคันนี้เลยติดๆเขาคันเลยทุกครู่เลยข่าวไม่เคยหมดเยอะขนาดนี้สวัสดีสปอร์ตลาวนี่วันนี้อีฟมากับพี่ๆนะคะพี่ทีมคนไทยเนาะเที่ยวลาวครั้งแรกนี่ดีใจพี่กิจแล้วพี่แมวเด้อฝาก FC หน่อยได้จ้าโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เนี่ยจ้ะเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยว25ไปเที่ยวลาวนะคะวันนี้สิไปสายตามอีมาเลยค่ะไปเลยจ้าไปขึ้นรถกันเย้ไปเที่ยวไปเที่ยวโอ้ยนั่นก็โรงแรมสวยมากบรรยากาศดีเราอยู่ชั้น5ตรงนั้นเป็นสนามกีฬาแขวงจับประสาทเดี๋ยวสิพาไปงานเล่นปักสนามกีฬาเฮ้ยมองหันก็มีโรงแรมโรงแรมนครจำปาบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันนะคะนี่เดี๋ยวนัดกับน้องนาไว้เดี๋ยวให้น้องนาพาไปเช่ารถเดี๋ยวโทรหาน้องกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยจ้าอยู่ฟรีเนาะอยู่ลาวแล้วนะอยู่ปักเซมาปักเซอีกแล้วสวัสดีตอนนี้อยู่กับน้องนาอยู่กับน้องเมย์มาวันเกิดน้องเมย์วันนี้เอาของขวัญของต้อนมาให้ดีนะอุ้ยถุงมักใหญ่มาให้น้องอ่ะดิแต่ว่าของ FC นี่สิส่งมาที่หลังเอ้ยจัดบ่ทันนั่นแหละเดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวดีใจหลายใจอายมายามเด้อดีใจหลายส่งมาวันเกิดน้องเมย์เสื่อนเพิ่นมากดีใจหลายจ้าอ่ะไปไว้หลังรถเฮาเข้าไปสบายดีกินข้าวตอนนี้เราอยู่ในรถน้องนากับน้องเมย์น้องนากับน้องเมย์กำลังจะพาเราไปหารถเช่านะอยู่ที่สปป.ลาวอยู่ที่ปากเซจะมีไหมมาลุ้นกันวิ่งตื่นเต้นเด้อวันนี้จะเจอไหมเราแล้วราคามองไซเวฟร้อยหมื่นกี่ต่อวันอ๋อแสนหมื่นนะคะศูนย์เนี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่แสนเด้อแสนหนึ่งแสนกี่ต่อวันเนาะแต่ก็200อ๋อเป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อเกียร์ธรรมดาเนาะถ้าสกูปปี้นี่ออโต้เนาะแสนห้าต่อวัน24ชั่วโมงเนาะแล้วแต่ซีซีเรามาเช่ารถได้คะแต่ว่าไม่มีรถยนต์ไม่มีเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้คือเราเขาก็แบบขับไปหลายวันเนาะเดี๋ยวเราจะไปร้านใหม่
นะคะก็ราคาที่เขาบอกก็รถเก๋งประมาณ 1,700-1,800 รถกระบะประมาณ 2,300 ประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามีแต่รถกระบะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะโอเคไหมอะไรเงี้ยไปไปกันเหมือนเติมน้ำมันในรถให้เรียบร้อยก็คือเฮาต้องไปหาแต่ว่าตอนขากลับเนี่ยเฮาก็ต้องเติมไม่เต็มเอาเนาะนี่ 2,500 รถคันใดคะขอชมได้ป่ะได้ค่ะขอเบิ่งได้ป่ะโอเคเดี๋ยวขอชมก่อนแต่ว่าราคาน่าจะต่อได้เนาะนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองชมก่อนก็ได้รถเก่งถ้ารถเก่งเท่าไหร่คะรถเก่ง 1,800 นั่นมันก็ต่างกันตั้ง700เนาะคันนี้ 2,500 ต่อวันนะคะ 2,500 บาทนะไม่ใช่ 2,500 กีบนะคะ 2,500 บาทก็คือเขาจะมีน้ำมันให้เต็มถังแต่ว่าขากลับต้องเติมคืนให้เต็มถังเหมือนเดิมก็คือน้ำมันเราออกเองนะคะแต่นี้พี่เขาอำนวยความสะดวกให้เนาะว่าเราไม่ต้องไปหาปั๊มหาอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องไปหาตอนกลับนะคะตอนไปไม่ต้องหาโอเคเดี๋ยวพาชมก็4ประตูนั่งได้สบาย 2,500 เราอยากไปไหนก็ได้ขับไปไหนก็ได้ก็สะดวกสบายวันนี้อีจะเป็นคนนั่งนะอุ้ยได้แล้วกลายเป็นคนขับสถานีเออดีนี่ไงขอนั่งเลยนะคะพี่ลองเทสก่อนเออได้อยู่อ๋อเป็นเกียร์ออโต้อ๋อเป็นเกียร์ออโต้ขับสบายคุณอุ้ยได้เลยอ่ะโอเคนะพี่เขาเดี๋ยวขอแบบพิเศษโอเคพวงมาลัยอยู่ด้านเขาเรียกด้านไหนด้านซ้ายด้านซ้ายเนาะแต่ขับรถฝั่งขวาวันนี้ขอไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มกันเดี๋ยวขอหากันก่อนนะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยอาศัยน้องไปก่อนนะตอนนี้อย่าไล่พี่ลงจากรถนะนะคิดซะว่าเรามาหาร้านเช่ารถให้ FC นี่พา FC ไปดูร้านเช่ารถนี่เห็นมั้ยจะได้รู้ไงว่าอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้จะอยู่มีหลายคนนะอย่าครับเองนะเขาแบบเขาบริการดีสบายตรงนี้จะเขาเรียกอะไรนะคะใกล้หอหลักเมืองใช่ไหมคะเหมือนบ่ช่วงคิวรถไปเวียงจันทร์ใกล้คิวรถไปเวียงจันทร์โอ้ตาเดี๋ยวเขาไปเบิกสักร้านหนึ่งเนาะถ้าบ่มีกันพอก่อนโอ้แท็กซี่มีไม่แต่โอ้แท็กซี่นี่ก็มีเขาได้กันตลอดเวลาเลยอืมจ้าโอ้โหแล้วถ้าเขาเมาเนี่ยเขาจับไม่ได้เขาก็ห้องแท็กซี่เนาะมิเตอร์เพิ่นคิดจังแบบเวลากดมิเตอร์ตัวนั้นเท่ากี่เดือนเท่าไรของพี่พี่โดดเท่าไรถ้าเขาตอนนั้นเขาพูดชื่อพูดตัวตอนเขาขี่ยืดในเมืองไปฮอดลำเจ็ดนั่นประมาณสาวปลาย30,000ตอนนั้นกระทือวัตถุน้ำมันทึกดีทางได้ทางไหนคะเช่ารถที่เดิมมีรถยนต์ป่ะพี่วันนี้จ้าอุ้ยมอไซค์เกี้ยงเลยหมวกกันน็อกไม่มีเลยดูเย้ได้รถเช่าแล้วอู้คันนี้เลยไหนหากุญแจก่อนหากุญแจก่อนให้ทุกคนติ๊ดโอเครถเช่าเราคันนี้ยังไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปจ่ายตังค์ก่อนอยู่โน่นน้องรออยู่
เดี๋ยวเราเช่ารถเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวร้านนกเขาขันใครที่นกเขาไม่ขันไปกินร้านนี้นกเขาขันเลยจุกรู้เลยน้องเมย์บอกว่าจุกรู้เลยเป็นยังไงต้องให้น้องเมย์ด้วยจุกรู้จุกรู้ต้องนะไปเช็ครถก่อนนะคะยิ่งเช่าเป็นรถ Ford Ranger นี่ขับ4ประตูกันเลยนะคะขับที่สปป.ลาวปิดๆหมุนตัวโอ้ my god คันนี้ค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะว่ามีรอยตรงไหนไหมนะคะตอนคืนเราก็ต้องคืนให้ในสภาพเดิมนะคะไปสภาพไหนต้องคืนสภาพนั้นนะคะถ้ามีจุดหรือว่าอะไรอย่างนี้คิดจุดเท่าไหร่พี่ถ้าเกิดว่ามีรอยอะไรอย่างเงี้ยให้เรียกช่างมาดูอันนี้ตัวนี้มีรอยที่หน้าอ่ะถ่ายไว้คุณโอเคค่ะถ่ายวิดีโอไว้เลยรอยขีดแมวนี้ไม่นับก็ได้โอเคขนแมวอยู่นะได้ค่ะแล้วก็ด้านข้างก็ขนแมวจ้ะนี่เนาะตัวนี้แมวเยอะขนแมวเยอะเข้าไม่ได้เลยพี่เข้าป่าเข้าดงตัวนี้ก็ไม่ได้อะไรเขาแต่ขับง่ายอยู่เนาะไม่มีปัญหารถเครื่องยนต์แรงดีไม่มีตกนะฮะขับขึ้นเขาแล้วต้องขับขึ้นเขาก็มียางอะไรอยู่นะครับพี่มียางอะไรโอเคอันนี้มีของโซ่อะไรไว้ให้ไหมคะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาเบอร์นี้ได้พี่เบอร์ลาวนี่นะครับโอเคค่ะเบอร์ลาวเนาะมันต้องถ่ายด้วยก่อนโอเคค่ะแล้วก็น้ำมันน้ำมันเต็มถังถ่ายไปด้วยตรงจุดนี้ด้วยใช่ไหมพี่ว่าขับ4ประตูพอดีสบายลงลุ่มขีดนี้พี่คืนผมก็ลุ่มขีดนี้แหละถ้าผมไม่ต้องเกินขีดหรอกขีดไหนพี่มองไม่เห็นคูณอ่ะเห็นไหมคุณนี่ครับคนไทยหรือคนบ้านเดียวกันอย่างเดียวพี่เขาอยู่สุพรรณโอ้แฟนเป็นคนลาวนะคะอุ้ยแอบดีนี่เลยอันนี้พี่โอนเป็นพี่โอนทั้งหมดเลยบ้านี่เลยเราบ้าเย้ได้เลิศแล้วอีฟขับเองนี่ขับไม่ได้กดยังไงว่าแต่กดยังไงอีฟเคยขับจากโตโยต้าอีฟไม่เคยขับเกียร์ออโต้เกียร์เบรกอีฟก็ให้คนนี้ขับให้ตากล้องขับละกันเนาะไอพีเอ็มเป็นโซเฟอร์แต่ขับรถในราวครั้งแรกเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้โอ้สุดยอดเครื่องแข่งเครื่องดังเครื่องแข่งดังโอ้โหไปกินแถวน้องเกียร์เนาะกินข้าวแล้วก็ขั้นไปจับข้อทำให้สวยงามจำเลนให้ได้นะหลังๆเลยเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการขับรถยนต์ในสปป.ลาวขับคนละฝั่งขับวงว้าตื่นเต้นคนขับจะอยู่ด้านซ้ายเลนจะอยู่ด้านนี่ก็เหมือนมันหน่อยจับพวงมาลัยใช่ป่ะเริ่มงงเดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านนกเขาคันนะคะเดี๋ยวเราต้องฝึกขับในแถวนี้ให้มันชินกันตรงอย่างเดียวแต่ว่าแถวนี้มันเป็นแต่พวกนี้หมดเลยนะสังเกตนะเหมือนแบบไม่มีใครอยู่ใช่อ่ะเพราะเขาทำตรงนี้ใหม่ไงนี่เขาทำตรงแม่น้ำโขงใหม่ตรงนี้เขาก็เลยแบบรื้อแบบอะไรเยอะค่ะเป็นสวนสาธารณะนะใช่ค่ะไปชมบรรยากาศWe'll be right back.
่เราอยู่ที่ริมโขงปากเซว่าแต่จะข้ามไปยังไงตอนนี้อันนี้ริมโขงอะเนี่ยคนไปเลยโอ้เดี๋ยวขึ้นไปดูเขากำลังทำตรงนี้ทำใหม่ว้าวสุดยอดไปเลยบรรยากาศดีอากาศดีมากเดี๋ยวรอน้องน้องจะไปน้องไปอะไรนะน้องไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันรถกายกรรมกายกรรมได้แล้วค่ะว้าวสวยมากค่ะตรงนั้นวัดภูสะเราโอ้อากาศดีมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนกเขาขันมาฮอดแล้วลงหน้าก็ลงมีไปเติมน้ำมันเขามาหนังสั่งก่อนกะเดี๋ยวสั่งพี่อู๊ดเนาะพี่อู๊ดเนาะพี่อู๊ดสั่งอย่างนะลวกจิ้มลวกจิ้มป่าน่ะแล้วก็อีกอย่างอีกนะลืมเมื่อกี้ปลาเนื้ออ่อนทอดแล้วเนื้ออ่อนทอดเดี๋ยว50มาเบิ่ง50เป็นจังเดี๋ยวสิเป็นปลาคือบ้านเฮาบ่ตอนนี้นั่งติดอยู่หิ้มโขงเลยแล้วก็เอาต้มปลานั่นแหละต้มปลาคังถ้าเบิ่งเด้อสาซิมสาซิมนี่ริมโขงเลยนะคะเขาเฮ็ดอะไรคันใหม่เนาะบรรยากาศบรรยากาศดีร้านอาหารลาวนกเขาขันบรรยากาศอุ้ยสีกับม้วนๆเนาะเนี่ยโอเคจ้ามาเบิ่งกันเด้อมากินข้าวน้องจันเด็ดนกเขาขันไปบ่เคยเห็นนกเขาเนาะร้านป้าน้องนาร้านป้าน้องนาพาทัวร์นี่อีพาทัวร์ก่อนน้องนาไปเติมน้ำมันตอนนี้อุ้ยใช้เตาถ่านถ่ายได้ป่ะจ้าดูนี่ไหมไม่รู้อุ้ยเป็นตัวแซ่บอุ้ยซิสซาร์ดน่าลอยใช้เตาถ่านดีมากนี่แหละชอบเตาถ่านมันจะหอมมันสีหอมมันสีหอมถ่านหอมควันเนาะเวลาเขากินมันก็สีบวกเครื่องแกงนั่นแหละแซ่บแน่นอนดูแนะนำไผ่มาฝากเซกอ่ะร้านอะไรอย่างนะร้านอาหารลาวนกเขาขันจุกรูเนี่ยนี่นกเขาอยู่นี่อันนี้เป็นว่าจานนกเขานี่นี่ไงนกเขาว้าวอาหารลาวนกเขาขันปังไอ้มาแล้วถ่ายได้เนาะถ่ายได้นะนี่นกเขาขันลืมไปเตาถ่านดีมากเลยชอบหอมพี่ชอบเตาถ่านน้องนาบอกว่าถ้าเราอยากกินสัตว์ป่าอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยแรดแมวกระหอกเต่าแรดกระหอกเต่านี่สั่งไว้น้องนาบอกสั่งไว้นี่สั่งไว้แบบไหนสั่งไว้ที่ว่าที่เอฟที่มาอื่นในสินอกก็สั่งไว้ตอนนี้ไปหามาหายนะคะขนาดนี้ขนาดไม่รู้พิเศษเนาะไปมาเออนี่เด้อว่าสัตว์ป่าอย่าพายาเมนูพิเศษนี่แหละไผ่แบบอยากกินแบบแนวแปลกใหม่นี้เนาะนั่นแหละสั่งไว้แต่พอดีเข้ามาแบบด่วนจีเลยอย่าเลยเดี๋ยวมากินเมนูหน้าร้านเย้แซ่บแซ่บแซ่บนี่ในกับเมนปลาในน้ำซุปมีเมนูแนะนำบ่เอ้ยนะสั่งไปเป็นลวกจิ้มปลาคั่งต้มปลาคั่งทอดปลาเนื้ออ่อนเมนูแนะนำกับอ๋อไข่ปลาเอออยากซิมอยากซิมเอาอ้อไข่ป่าพร้อมจ้าจ้าเอาอ้อไข่ป่าพร้อมเด้อได้โอเคเป็นข้าวเหนียวเนาะจ้าเอาข้าวเหนียวจัดมากจ้าป่าเฮาชุมแล้วเจอนกเขาแล้วเรามาแล้วนกเขาขันแล้วก็เจอนกเขาขันแล้วเย้โอเคจุกรูหรอวะจุกรูนกเขาขันจุกรูเอ้ยอะไรวะจะจ่อเอาแล้วจุกรูแล้วนี่นี่อันนี้หน้าหยางหน้าหยางนี่สมุนไพรบอกดองยาเรียกให้ร้านทะเลน้ำอีหยังคะฮะหักผักตำนินหักผักตำนินกินแล้วเป็นยังไงคือคักบ่นั่นลูกเขาขันนี่นี่มาลองน้ำนี่ลูกเขาขันเหรอยาดองยาดีนะดูกำลังนี่แหละนี่แหละมาถึงร้านแล้วลูกเขาขันของกันเนาะเดี๋ยวไปวันเกิดมีต่อเนาะมาวันเกิดน้องมีดีมันดีใจดีใจด้วยเราเกิดต้องมือเนาะเกิดก็ต้องนาเนี่ยนะว่าลวกจิ้มเราปะเอาต้องมีวิธีการกินพร้อมเด้อเหมือนพี่หลังแม่ไหน
นี่เด้อท่านผู้ชมเด้อเรื่องคือเบียร์ลาวสิน้องเมย์เนี่ยจังใดจังใดถ้ากินเขากินยาวไปเลยหมอนี่นะถ้าว่ากินแล้วมาพักคือว่าไอเอ้ยคนส่วนตอนนี้เลยน้องเมย์กับคอก่อนนะท่านผู้ชมเนาะหอมไปเจอกันจัดตอนแรกท่านผู้ชมตอนแรกงานวันเกิดน้องเมย์เด้เดี๋ยวเขาก็จะไปจัดนักจัดเต็มกันเลยถ้าว่าเขากินตอนนี้แล้วเขาพักก่อนเราเขาไปกินอีกรอบนึงเรายามันจะสนุกยามันจะง่วงมันปวดหัวนะ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 กินยาวเลยโอเคจ้ะได้เลยเรื่องสิยาวไปเลยเนี่ยจิ๊วแต่ตอนนี้เป็นยาวโอ้เฮากินปลาน้ำโขงกับวาซาบิเด้มันสิเป็นจังไหนล่ะบัดนี้อันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมวาซาบิญี่ปุ่นเรากินกับปลาแม่น้ำโขงนี่เลยเปลี่ยนอันนี้ปลาคังปลาคังชาชิมิชาชิมิมันต้องดิบใช่ไหมค่ะปลาปลาเคิงบอกปลาคังยูนี่เขาเอิ้นปลาเคิงโอ้เอิ้นปลาคังมันปลาเดียวกันเหรอโอ้อาชิมรู้มันสิจิ๊บจ้าสมองว่ามันอุ้ยแซ่บขึ้นดังปะเออเอาหน่อยพูดเอ้ยวะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นเอาใหม่อุ้ยต้องลองอุ้ยแซ่บบุกเคยกินจืดเหรอจะคุกปลาธรรมชาติจ้าสุดยอดเลยปลาธรรมชาตินี่ก็คือหาได้ในน้ำโขงเลยอืมบุกข้าวอีหลีแซ่บแซ่บนึ่งเดือดเลยอืมแซ่บจิ๊ดจ้าแซ่บเอ้ยกินอยู่พูดมันสิเป็นอีกแบบนึงเน้นต้มแบบลาวๆมีผักขะแยงต้มอุ๊ยตกใจเนาะมีผักขะแยงนี่มีอันนี้ปลานี่มาแบบเน้นขับรถเลยใช่ยองรถว้าวอร่อยโอเคสำหรับวันนี้นะคะโหดีใจมากมาเจอน้องเมย์นี่เราก็ไปหาที่เช่ารถไปนี่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะเช่ากันเลยวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ทั้งวันนะคะอันนี้เดี๋ยวอิ๊วขอทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวมารอชมกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ซบบลาปากเซสบายดีฝาก FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยจ้าเนี่ยพูดคุยกันได้เด้อโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะอร่อยนะคะ กินข้าวไม่เคยหมดเยอะขนาดนี้พร้อมเบียร์ลาวอร่อย200,000 ค่ะให้เสียแล้วมันจ่ายโอ้โหเดี๋ยวนะสตีมเบียร์จ่ายจ่ายไอ้หนูมาไอ้หนูเลยนี่ไม่ใช่206เด้นะน้องจะคืนตังค์ให้เราอีกนะดูมาร้านนี้ได้กำไรแล้วเนี่ยได้กำไรแล้วเก็บแล้วลดให้ใช่ไหมไหนแล้วอิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวไปซื้อหวยลาวเดี๋ยวพาพี่ไปซื้อหวยลาวพี่รู้ว่าเน้นเลยงวดนี้ระยะตู้รุ่นกันด้วยว่าซื้อที่ไหนไปเราเดินผ่านต่อค่ะเจอพี่แสงนี่เครื่องออกเลขเหมือนออก4ตัวแบบเมื่อคืนฝันเห็นอะไรเห็นหมูได้ประมาณ800,000สาวสวยสมบูรณ์